จังหวัดร้อยเอ็ดฝรั่งพาพันยามาบ้าหัวหมูเจ้าปู่ที่ดอนปู่ตาในประเพณีเลี้ยงปู่ตากุดนาคำประจำปี2565เมื่อเวลา5นาฬิกาของวันนี้อบต.คำนาดีร่วมกับตำบลคำนาดีพ่อค้าประชาชนจัดประเพณีเลี้ยงปู่ตากุดนาคำประจำปี2565เมื่อถึงเดือน6เป็นประจำทุกปีณดอนปู่ตาทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติและประเพณีนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณดอนปู่ตากุดนาคำซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านโดยมีความเชื่อว่าดอนปู่ตาเป็นที่อยู่อาศัยของผีบรรพบุรุษของหมู่บ้านที่ล่วงลับไปแล้วในทุกๆเดือน6ของทุกปีจะมีการทำบุญเลี้ยงผีปู่ตาเป็นประจำโดยพิธีกรรมการบ้าหรือการเส้นไหว้ต่างๆต้องผ่านเท่าจ้ำหรือกระจ้ำซึ่งเป็นผู้ติดต่อทางจิตกับผีปู่ตาในปีนี้ฝรั่งยุโรปใต้ชาวสเปนชื่อมิสเตอร์ทอมพาพัญญาชื่อสุพรรณสายุบลชิตบ้านเลขที่112หมู่10อดีตเป็นคนบ้านคำนาดีมาบ้าเส้นไหว้แบบง่ายๆคือเหล้าขาวหัวหมูโดยมีความเชื่อและศรัทธาตามพันยาว่าผีปู่ตาคือผีบรรพบุรุษที่ทำหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นจึงพาพันยามาบ้าเส้นไหว้ด้วยหัวหมูจำนวน6หัวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พันยารวมทั้งความสามัคคีความมั่นคงในชุมชนของพันยาของตนค่ะนิวส์24สถานีประชาชนสุเทพลอยแก้วภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน